ที่คณะอะไรครับร้องอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีประกวดบ้างแต่ว่าก็จะนานๆนะครับประกวดก็ไม่เคยชนะเลยเหรอเพราะว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับระเบียคะอยู่ข้างนอกประกวดบ่อยไหมถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยครับก็คือเป็นบางครั้งบางครั้งอันไหนที่แบบเขาเรียกว่าอันไหนที่แบบเราพอที่จะน่าจะมีลุ้นนะอะไรก็ลองแต่เดี๋ยวนี้มีประกวดเยอะแยะเลยเนาะเหมือนสมัยครูไม่ค่อยมีหรอกครูตอนแรกที่ครูแบบเห็นมีรายการแบบนี้บอกโอ้โหทำไมสมัยเราไม่มีบ้างแต่ถึงมีครูก็คงไม่มาแล้วตอนเวลาเราเข้ามาอยู่ในนี้จริงๆจากที่เรามองมาจากข้างนอกกับเข้ามาอยู่จริงๆมันต่างกันไหมมากครับมีอะไรที่รู้สึกว่ามันต่างจากที่เราคิดว่าเยอะที่สุดดูแบบเมื่อก่อนก็ดูแบบว่าไม่ค่อยอยู่ในบ้านเขาไม่มีความสุขดีนะไม่ค่อยเครียดอะไรครับได้งานแต่แบบว่ามันก็มีอีกมุมนึงที่เครียดด้วยแบบว่าเราซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังทำไม่ได้เลยจะถึงวันคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเครียดแล้วตอนเนี้ยเหรอปะคือตอนนี้ว่าห่วงสุขภาพเสียงครับเพราะว่าเสียงมันจะต่ำปกติครับมันอยู่ดีมันก็หายไปเพราะว่าซ้อมเยอะมากเลยทีแล้วเสียงก็อันนั้นก็ต้องระวังคือเวลาเราซ้อมบอกว่าต้องซ้อมเยอะต้องซ้อมเยอะๆนะแต่ว่าต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเวลาครูบอกว่าซ้อมเยอะก็ไม่ใช่ซ้อมสู้ซ้อมแบบว่าจนตัวเองป่วยจนถึงวันร้องจริงแล้วไม่มีเสียงมันก็ไม่คุ้มเนาะเพราะฉะนั้นจะซ้อมมากซ้อมน้อยต้องดูสุขภาพตัวเองเป็นหลักดูร่างกายถามร่างกายตัวเองว่ายังไหวอยู่ไหมถ้าไหวก็ร้องต่อแต่ถ้าไม่ถ้าเรารู้สึกว่าใจยังสู้อยู่แต่ว่าร่างกายไม่ได้แล้วไม่เอื้อแล้วก็ต้องหยุดแล้วเบียร์คะมองจากข้างนอกกับอยู่ตัวอยู่จริงๆแล้วเป็นไงผมเคยตั้งคำถามตอนที่ดูปีที่แล้วครับทำไมวันเสาร์เขาต้องมานั่งร้องไห้ เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวก็เจอแล้วแป๊บเดียวคิดว่าเขาเฟกไหมถามว่าเฟกไหมก็ไม่เชิงกับเฟกแต่คือมันเหมือนคล้ายๆต้องบังคับให้เขาทำอย่างนั้นนะครับคือมันเป็นทางเลือกทางเดียวที่ถ้าสมมติเขาไม่ทำเนี่ยก็อ๋อเดี๋ยวก็โดนด่าแล้วไอ้นี่ทำไมไม่ทำใช่ครับแล้วคือแบบพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วคือแบบเอ้ยมันจริงสุดอยู่ที่ก็หายไป2คนอยู่ที่ค่อยๆหายไปทีละคนจากที่มีอยู่16คนก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปมันรู้สึกเศร้าใช่ไหมมีหลายๆคนนะที่แบบว่าอย่างปีก่อนๆ ก็มีค่ะก็บอกว่าเขาดูอยู่ข้างนอกก็ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมต้องร้องไห้กันขนาดนี้ด้วยโอ้โหร้องก็จะเป็นจะตายเป็นอะไรเหรออะไรคือว่าแบบว่าร้องไห้ยากอยู่แล้วครับแบบนานๆจะร้องไห้ทีเดียวมันรู้สึกได้เลยครับแบบว่าตั้งตัวไม่ทันมันเสียใจจริงๆนะครับแล้วแบบว่ามันรู้สึกแย่มากครับวันที่แบบว่าวันคอนเสิร์ตครับกลับมาบ้านครูก็เหมือนกันเป็นขนาดไม่ได้มันคลุกคลีกับเรามากไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพอเห็นคนใครนักเรียนคนไหนออกไปเนี่ยร้องผมร้องไห้กันแทบตายพูดเห็นเธอได้อุ้ยทิชชู่เปียกกันเป็นแถวๆมันคือถ้าใครไม่มาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะใช่ครับจะไม่เข้าใจเขาจะไม่รู้เลยว่าว่ามันจริงๆนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มานั่งสร้างภาพแต่ก็ต้องร้องไห้ต้องมานั่งกอดไม่ต้องเค้นเลยอ่ะไม่ดู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 นี้เลยใช่ไหมแล้วนี่ตอนช่วงที่เวิร์กช็อปอยู่ห้องเดียวกันนะคะเปล่าครับเปล่าครับไปอยู่ชั้นเดียวกันเหรอเพราะฉะนั้นการซ้อมวานผมก็ยินเสียงวานโอ้โหอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนเลยครับวันซ้อมอย่างเดียวเลยตอนเวิร์กช็อปแล้วชอบไหมในกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกครับเดียก็ปีที่สองแล้วสี่เวิร์กช็อปปีที่แล้วแบบกลัวมากครับมาแล้วเราจะมีเพื่อนไหมอะไรปรากฏว่าโอ้โหมีแต่คนแบบเทคแคร์ดูแลรักกันดีแบบไม่ได้ต้องมานั่งต่อสู้กันเก่งแย่งกันใช่ไหมครับคือดูมาหลายหลายปีนะมีรายการเนี้ยเห็นมีใครจะคิดมาสู้มาฟาดฟันกันเลยแต่ละคนมาคือมันเหมือนกับมีเป้าหมายเดียวกันรู้ว่าเราต้องวิ่งแข่งไปถึงไอ้ตุกของเป้าหมายเนี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้พยายามแบบปัดแข้งปัดขาตรงให้ล้มเราจะได้เข้าเส้นชัยเลยแต่กลับกลายเป็นแบบทุกคนช่วยกันอยู่ในบ้านเหมือนกันปีที่ก็ครูที่ครูนั่งดูก็แบบเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบได้เห็นแบบว่าไม่มีใครมา
ไม่มีใครมีทีท่าจะมาแข่งกันเลยด้วยซ้ำทุกคนแบบว่าช่วยกันให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะย้อนไปบ้างดีกว่าตอนเด็กๆเป็นไงนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆที่บ้านเป็นไงลูกอยู่กับใครก็อยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่กับน้องแล้วคุณพ่อเหรอคะพ่อจะทำงานครับแล้วก็จะมาบ้างไม่มาบ้างอะไรครับบ้านเพื่อกรุงเทพป่ะใช่ครับก็จะสนสนหน่อยเด็กๆก็จะสนมากแต่ว่าอะไรคุณพ่อมาบ้างไม่มาบ้างก็คือพ่อว่าเหมือนแบบไม่ได้มีบ้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วเรารู้สึกว่าขาดไหมก็ไม่รู้สึกนะเพราะแม่ทำหน้าที่ทั้งเหมือนแม่ทั้งแม่ทั้งพ่อเลยครับว่าแบบจะผูกพันกับแม่มากกว่าแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เสียใจครับถ้าเลือกเกิดได้ก็เป็นคนนี้แหละครับดีแล้วมีพี่น้องไหมคะมีน้องอีกคนนึงครับน้องคนหนึ่งน้องชายครับแล้วคุณแม่ทำอะไรคะตอนเด็กๆแม่จะทำเสริมสวยครับเปิดร้านเสริมสวยเล็กครับแต่ตอนนี้แบบแม่ก็เปิดเป็นร้านขายของเป็นมินิมาร์ทเล็กๆครับตอนนี้เหรอครับผมถ้าอยู่เราอยู่บ้านช่วยขายหรือเปล่าขายครับขายทุกวันเลยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ขายของทั้งวันเลยครับแล้วเบียร์คะอยู่ที่บ้านเป็นยังไงคะก็ครอบครัวก็จะมีอยู่แค่3คนพ่อแม่ลูกใช่ครับเบียร์ลูกคนเดียวหรอใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคุณพ่อเป็นทนายครับแล้วคุณแม่ก็ทำงานบริษัทแล้วเบียร์สนิทกับใครมากที่สุดถามว่าสนิทก็คือถ้าสนิทจริงก็คือคุณแม่ครับเพราะว่าคุณพ่อเขาจะกลับบ้านดึกไม่ค่อยได้เจอเหรอคะก็อย่างเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมตื่นมาผมก็จะเห็นพ่อนอนใช่ก็คือตอนเย็นกลับมาก็คือคุณพ่อเขาก็จะออกไปข้างนอกครับใช่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ถามว่าไม่ค่อยเจอครับคุยกันเจอกันทุกวันใช่แต่ก็คือถ้าสนิทก็คือสนิทกับคุณแม่แต่ก็คือคุยกันหมดนะครับเวลามีเรื่องอะไรก็จะคุยจะบอกจะพูดตลอดเวลากับคุณพ่อกับคุณแม่ครับแล้วเมียเป็นเด็กซนไหมถามว่าซนไหมไม่ซนครับไม่อยากหาภาระให้คุณพ่อกับคุณแม่หามอโชคบอกว่าซนเลยตอนเด็กๆเล็กๆเลยครับต่อมาเป็นเด็กดีมันก็ธรรมดาลูกเนาะเด็กมันก็มีหลายๆแบบบางคนก็ซนบ้างบางคนมากบางคนก็ไม่ซนเลยกลับไปนั่งตรงไหนก็แปะมันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนเด็กๆจะเป็นคนที่แบบใจร้อนนะครับเบียร์ใช่ครับปัจจุบันเนี้ยเย็นจนแบบช่วยกระตุ้นให้อะไรขึ้นมาแล้วมันหายใจร้อนแต่เมื่อไหร่มันหายตั้งแต่ตอนม.3ขึ้นม.4ครับช่วงเป็นช่วงที่ปรับตัวเข้าต้องเข้ากับเพื่อนแล้วครับคือแบบใช่ครับคือมันจะแบบไปอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวไม่ได้แล้วคือเราต้องมีสังคมที่กว้างขึ้นจุดตรงนั้นก็ทำให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเย็นลงเพราะว่านะคะเลิกซนเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็ยังซนอยู่ครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากสนุกบ้างนะจะได้ไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาเราเครียดมากๆเราก็จะสนุกดีกว่าก็ดีแล้วลูกเพราะว่ามันก็เป็นวิธีคลายเครียดอย่างนึงนะ แต่ครูเห็นแล้วครูชอบแบบว่าเวลาแบบมาแจมกันเล่นกันอะไรในบ้านอย่างเงี้ยดูแล้วมันน่ารักดีนะเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในนี้อย่างที่ครูพูดเมื่อกี้คือมันเครียดอยู่แล้วด้วยความที่เราไม่ได้เห็นอันโลกภายนอกด้วยส่วนหนึ่งเราเคยอิสระไปไหนมาไหนโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนู่นนี่ดูมันถูกตัดขาดหมดทุกอย่างแล้วก็เห็นหน้ากันอยู่16คนเงี้ย หนีไปทางไหนก็ไม่ได้ จำเป็นต้องเห็นกันอยู่แค่นี้ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นทำนอกจากซ้อมและก็ซ้อมใช่ไหมมันก็กดดันแล้วก็เครียดเพราะฉะนั้นถ้าว่างช่วงที่หมดแรงร้องแล้วก็เป็นเล่นบ้างให้มันเคร่งเครียดมากเกินไปดีแล้วล่ะแล้วพอโ
โตขึ้นมาอยู่อนุบาลอะไรอยู่โรงเรียนมันเรียนอยู่ที่